โอเคสบายดีน้องๆวันนี้ไอจะมานะฮะจะมาเสนอเกี่ยวกับวิธีการเขียนตัวเว็บแคมนะฮะใจดีจะมาแนะนำให้น้องๆนะฮะรู้จักนะรู้จักวิธีการเขียนว่าเราจะมีวิธีการเขียนขึ้นแนวใดเพื่อให้สปอร์ตให้ตัวเว็บแคมนะฮะตัวจออันนะกล้องนะฮะกล้องคอมพิวเตอร์นะฮะเพื่อให้มีการถ่ายภาพได้แนวใดนะฮะฉะนั้นวันนี้ไอใจดีจะมาแนะนำนะฮะที่จริงไอก็เขียนมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่หาก็เขียนนะฮะหาก็เขียนมานะฮะที่จริงไอก็อยากพัฒนามานำใช้เองนะฮะมานำใช้เองเพราะว่าคิดเบิ่งแล้วนะฮะคิดดูแล้วก็อยากลองนะฮะอยากลองเขียนตัวเว็บแคมนี่เพื่อมาถ่ายภาพนะฮะมาถ่ายภาพในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะก็เลยมาลองเขียนในตัวภาษา Java เบิ่งนะฮะในตัว NextBean นะฮะว่าจะมีวิธีการเขียนขึ้นเดียวใดนะฮะฉะนั้นนะวันนี้ไอจีดีจะมาแนะนำนะฮะก่อนอื่นหมดเลยนะฮะก่อนอื่นหมดเลยแน่นอนเราก็ต้องได้ดาวน์โหลดนะฮะดาวน์โหลดไลบรารีนะฮะดาวน์โหลดไลบรารีเพื่อจะมาเสริมนะฮะเป็นไลบรารีเสริมนะฮะพ่อตัว NextBean นี่ฮะถ้าน้องๆผ่ายที่เขียนภาษาJava แล้วก็คงจะเข้าใจดีว่าไลบรารีมันเป็นแนวใดนะฮะมันมีไลบรารีคือแนวใดนะฮะแต่ถ้าน้องๆเป็นมือใหม่ก็คงจะบ่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่ก็ลองมาเบิ่งนะก็ลองมาเบิ่งว่าสนใจนะฮะถ้าน้องๆสนใจก็ลองมาเบิ่งนะฮะลองเอาไปคิดเขียนเบิ่งนะฮะว่าการเขียนภาษาโปรแกรมในตัว Java นี้มันต่างจากตัว VB คือแนวใดหรือ C# คือแนวใดนะฮะจริงๆแล้วเขียนในภาษา VB C# ก็ได้นะฮะคือกันหมดเลยนะฮะคือกันหมดเลยแล้วก็ไลบรารีก็ตัวเดียวกันนะฮะไลบรารีเฮาก็ยังใช้ตัวเดียวนะฮะใช้ตัวเดียวกันด้วยนะฮะโอเคฉะนั้นน่ะอาจจะเข้าประเด็นเลยนะฮะก็คือก่อนอื่นเหมือนเฮาก็ต้องไปที่ Google ไปเลยนะฮะเฮาก็ไปที่ Google ก็สามารถไปเชิญนะฮะไปดาวน์โหลดนะฮะในสิ่งที่ไลบรารีที่เฮาต้องการนะฮะคือไลบรารีตอนนั้นที่จริงไอ้ก็ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะฮะมาไว้ในตัวเครื่องของไอไปเรียบร้อยแล้วนะฮะไอจะเปิดให้เบิ่งนะฮะจะเปิดให้น้องๆเบิ่งว่าคือตัวใดแดนะฮะโอเคไลบรารีนะฮะตัวนี้นะฮะตัว open cv ตัวนี้นะฮะ open cv แล้วก็2จำ4จำ9ตัวนี้นะที่จริงตัวนี้แต่ละตัวนี้มันก็แมนหมดนะฮะก็แมนหมดนะฮะแต่ละเวอร์ชันนะฮะอันนี้คือแต่ละเวอร์ชันของมันนะฮะฉะนั้นฮะไอก็เลยอัพไปใช้เวอร์ชันของ2.4.9 ตัวนี้เลยนะฮะฉะนั้นไอ้ก็เลยปรับไปใช้ตัวนี้เลยฉะนั้นในเมื่อเราดาวน์โหลดได้มาแล้วก็ต้องแตกไฟล์นะฮะก็ต้องแตกไฟล์ออกไปแตกไปไว้ในซองดีหรือซองซีก็แล้วกันนะฮะแต่ดีที่สุดก็คือซองซีเพราะว่าเป็นซองที่ Windows เฮ็ดเวียกนะฮะเป็นซองที่โปรแกรมเฮ็ดเวียกฉะนั้นเราก็ต้องแตกมาให้อยู่ในซองซีตัวนี้นี่นะฮะโอเคจากนั้นเราก็ลองมาเบิ่งอยู่ในช่องใน Open CV ตัวนี้นะฮะเนี่ย Open CV ตัวนี้นะฮะก็จะมีข้อมูลมากมายเลยนะฮะข้อมูลมากมายเลยนะฮะอันนี้คือไลบรารีหรือว่าเป็นโปรแกรมเสริมว่างั้นซะนะฮะก็เป็นไลบรารีเสริมเป็นโมดูลที่เขาจะเขียนมาปะไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคมากมายเลยทีเดียวนะฮะโอเคจากนั้นเราก็มีแต่เท่านี้แหละเราก็ดาวน์โหลดได้มาแล้วก็แตกไฟล์มานะฮะจากนั้นก็ไปใส่นะฮะจากนั้นเราก็ต้องได้ไปตั้งค่าในพาธของโปรแกรมนะฮะไปตั้งค่าพาธในตัวโปรแกรมคือเราต้องได้กำหนดเนี่ยก็คือสมมุติว่าเราที่จริงแล้วเราก็ต้องได้ copy ทีนี้นะฮะไปที่ build นะฮะไปที่ java นะฮะแล้วก็ x 32 64นะฮะคือระบบของเราเป็น64หรือ32นะฮะคือระบบ Windows เราสามารถใส่ตัวใดก็ได้นะฮะเราก็สามารถ
หลังจากเข้าไปที่นี่ก็ copy เส้นทางนะก็ copy เส้นทาง copy เส้นทางนี้ฮะเส้นทางนี้เพื่ออ้าง driver นะฮะก็คือเพื่อให้มาอ้างตัว .dll ตัวนี้นะฮะเพื่อไปใช้งานนะฮะฉะนั้นอ่ะไหนเมื่อเราดาวน์โหลดได้มาแล้วก็ต้องได้อ้างเส้นทางเส้นทางตัวนี้จะอ้างไปใส่ก็คือไปที่ my computer นะฮะไปที่ my computer แล้วก็ไปที่ property ไปที่ advanced system setting ตัวนี้นะฮะจากนั้นก็ไปที่ environment ของ variable ที่นี่นะฮะแล้วก็มาที่นี่แล้วก็ path นะฮะจะเห็น path อยู่ที่นี่นะฮะเราก็วาง path เข้าไปเลยนะฮะก็วางเข้าไปเลยจากนั้นก็จะได้นะจากนั้นก็จะได้ path ที่เราต้องการนะโอเคนี้ก็คือขั้นตอนที่ customize ของมันไปตั้งค่าของlibrary ของตัวนี้นะฮะโอเคหลังจากได้ตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าหมดเท่านี้นะนะฮะจุดนี้ก็ถือว่าหมดเท่านี้ฉะนั้นนะวันนี้เราจะไปภาคส่วนของโค้ดนะฮะไปภาคส่วนของโคดดิ้งนะฮะภาคส่วนของโคดดิ้งนะฮะเวลาเรามาเขียนเราก็ต้องแน่นอนก็ต้องได้ import นะฮะก็ต้องได้ import ภาคส่วนนี้ขึ้นมานะก็ต้องได้ภาค import ตัวนี้ขึ้นมานะฮะเพื่อให้ได้สาย open นะฮะ open cv ตัวนี้เข้ามานะ open cv ตัวนี้เข้ามานะฮะแล้วก็ขั้นตอนนะฮะขั้นตอนแรกเลยก็คือเราก็ต้องได้มา import นะมาสร้างมาประกาศนะฮะมาประกาศตัวเทรดตัวนี้ขึ้นนะฮะมาประกาศเทรดตัวนี้เพื่อจะเอาไปนำไส้นะจะเอาไปนำไส้นะฮะแล้วก็สร้างตัวก็คือตัวนี้นะฮะก็คือตัวจะถ่ายภาพก็คือวิดีโอแคชเจอร์ตัวนี้นะวิดีโอแคชเจอร์ตัวนี้ก็คือตัวที่จะถ่ายภาพนะภาพส่วนนี้ก็คือภาพส่วนของจะถ่ายเข้าในเมมโมรีนะฮะเป็นภาพส่วนที่เราต้องได้แตกนะฮะต้องได้ปรับนะฮะต้องได้นะบิดภาพตัวนั้นนะฮะเข้าไปเป็นใบนะฮะเข้าไปในตัวนี้เนี่ยนะฮะฉะนั้นอ่ะจากนั้นเราก็แล้วก็สำคัญที่สุดก็คือตัวนี้นะฮะตัวอย่างๆนี้นะฮะเราก็ต้องได้นี่ฮะนี่นะฮะเราก็ต้องได้ได้เอิร์นเมธอดนี้นะฮะนี้ก็เป็นตัวนะไลบรารีเสริมเซ็นๆกันนะฮะเขาก็ต้องได้ไปเอามานะฮะไปดึงมานะฮะตัวนี้ที่จริงมันก็มีอยู่แล้วนะฮะมีอยู่ใน OpenCV นะฮะให้ที่จริงนะฮะก็เอามาจาก OpenCV ตัวนั้นนะฮะเป็นไลบรารีตัวนั้นแทนโอเคจากนั้นก็เขาก็จะไปที่หลังจากนั้นก็ไปที่ตัวที่จะพาตัวเทรดตัวนั้นแลนด์นะฮะก็คืออยากจะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือเมธอดนี้ก็คือเมธอดที่จะพาให้เทรดตัวนั้นแลนด์เข้าไปเนี่ยโอเวอร์เลทของตัวนี้จะสามารถเรียกนะฮะขั้นตอนนี้แหละเป็นขั้นตอนที่จะพาให้มันแลนด์นะฮะเราก็สามารถแลนด์ได้นะฮะให้น้องๆลองเอาไปนะฮะเราก็สามารถแลนด์ได้นะฮะนี่คือเมธอดนะฮะเมธอดต่างๆที่เราต้องได้เขียนขึ้นนะฮะเมธอดต่างๆที่เราต้องได้เขียนขึ้นนะฮะโอเคแล้วก็จุดนี้ก็คือจุดที่จะให้ภาพตัวนั้นนะฮะโชว์นะฮะก็คือวิดีโอตัวนั้นจะโชว์อยู่ใส่นะฮะจะโชว์จะเวลาถ่ายภาพแล้วจะเอาภาพตัวนั้นมาโชว์อยู่ที่ด่านนะฮะฉะนั้นน่ะก็คือนอนอยู่ในจุดนี้นะฮะนอนอยู่ในจุดนี้นะฮะนอนอยู่จุดนี้แหละนะฮะเอาไปโชว์อยู่ที่พาเนลนะฮะเอาไปโชว์อยู่ที่พาเนลนะฮะอยู่ที่พาเนลนะฮะโอเคจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนที่ตอนนี้นะฮะเป็นขั้นตอนที่จัดการเกี่ยวกับขนาดนะฮะตัวสแกนของภาพตัวนั้นนะฮะแล้วก็ภาคส่วนต่อไปก็คือตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่จะถ่ายเป็นภาพนะฮะตัวที่จะถ่ายเป็นภาพถ้าอยากถ่ายเป็นภาพนะฮะถ้าอยากถ่ายเป็นภาพนะฮะเราก็ต้องได้ถ่ายเป็นภาพเป็นดอทนะฮะดอท bmp นะฮะตัวนี้จะเป็นเราจะสามารถถ่ายเป็นภาพได้เลยนะฮะเป็นภาพเป็นใบเป็นเทราไบต์คือภาพทั่วๆไปก็ได้นะฮะ
เป็นกล้องทั่วๆไปนะเขาก็สามารถโอเคเขาก็สามารถถ่ายได้โอเคแล้วมันนี้ตัวต่อไปนะฮะก็คือภาคฟังก์ชันของ e ตัวนี้ก็คือก็คือภาคส่วนที่กำหนดนะฮะภาคส่วนที่กำหนดค่าความสูงหรือว่าความสูงความกว้างของภาพที่จะโชว์นะฮะคือภาพที่จะโชว์ในที่นี้นะฮะภาพที่จะโชว์ว่าจะให้ภาพตัวนี้โชว์ขนาดใดนะฮะนี้คือหน้าตาดีไซน์นะฮะนี้คือเป็นวินโดว์นะฮะเป็นหน้าวินโดว์เป็นหน้า JFrame นะฮะเป็น JFrame Form นะฮะก็เราก็สามารถออกแบบมาในลักษณะแบบนี้นะฮะโอเคฉะนั้นเนี่ยนี้คือหน้าตานะฮะคือหน้าตาของJD Design มานะฮะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปที่ตัวต่อไปนะฮะก็ตัวต่อไปก็คือก็อยู่ในที่นี้มันก็หมดเท่านี้นะฮะคำสั่งหรือว่าเมธอดที่จะพาตัวแลนตัวเว็บแคมนะฮะตัวกล้องนะฮะจะพาตัวกล้องก็คือเขาก็เขียนมาประมาณนี้นะฮะแล้วสุดท้ายนะฮะก็คือเพราะว่าเขามีปุ่ม start นะฮะ stop นะฮะฉะนั้นปุ่ม start นี้ก็คือปุ่มนี้นั่นเองนะฮะก็คือปุ่มนี้นั่นเองเพื่อ start ตัวนี้ก็คือในเมื่อเขาคลิกใส่ปุ่มตัวนี้แล้วก็จะให้ไปสร้าง method นะฮะก็จะสร้าง object ของวิดีโอตัวนี้ใหม่นะฮะเพื่อให้มันเกิดขึ้นนะฮะเพื่อให้มีการเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวเทรดนะฮะเทรดตัวนี้ก็คือถ้าเทียบไซมงนะฮะก็คือทัมเมอร์นั่นแหละนะฮะถ้าเทียบไซมงก็คือทัมเมอร์นะฮะฉะนั้นน่ะก็คือตัวที่จะผ่าแลนนะฮะจะผ่ากล้องตอนนั้นนะฮะจะผ่ากล้องตอนนั้นฉะนั้นน่ะถ้าบ่มีตัวนี้ก็จะบ่ได้นะถ้าเอาปิดเทรดตัวนี้นะฮะถ้าเอาไปติดเทรดของสตาร์ตัวนี้ก็จะบ่ได้แลนก็จะบริแลนด์ฉะนั้นน่ะมันจะเฮ็ดเวียกก็พอตัวนี้ตัวเดียวนะฮะแต่ถ้าบ่มีภาคส่วนนี้โปรแกรมก็จะบ่เฮ็ดเวียกเพราะว่าเราก็ถึกเอิ้นใช้งานของออบเจกต์ของตัวนี้นะฮะก็ต้องได้มาสร้างออบเจกต์แล้วก็ต้องมาผ่ามันแลนด์ไปนะฮะโอเคจากนั้นปุ่ม stop นะฮะ stop ก็คือปุ่มนี้นั่นเองนะฮะก็คืออยากทายก็ทายอยาก stop ก็ต้อง stop นะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะก็เมื่อเท่านี้นะฮะวิธีเขียนนะฮะจากนั้นก็ให้ไซส์เต็มตัวนี้ถ้าบ่มีตัวนี้ก็ถ้าบ่มีตัวนี้ก็เออร์เลอร์นะฮะถ้าบ่มีตัวนี้เออร์เลอร์ยังในนอนนะฮะฉะนั้นน่ะเราก็ต้องปรินเอาตัวนี้ออกไปนะฮะปรินไซส์เต็มของโหลดดิ้งไลบรารีของโคตัวนี้ก็ออกมานะฮะถ้าบ่มีตัวนี้โปรแกรมก็จะบ่สามารถรันได้นะฮะก็เออร์เลอร์นะติดเออร์เลอร์นะฮะฉะนั้นน่ะให้น้องๆลองไปเขียนเบิ่งนะฮะลองไปเขียนเบิ่งว่าคืนเดียวได้นะฮะว่าวิธีการเขียนในภาษาจะว่ามันต่างจากภาษาซีซาร์คือเนวดาหรือภาษาบีบีคือเนวดานะโอเคฉะนั้นนะเราก็ลองมาลิ้นเบิ่งเลยนะฮะลองมาลั่นตัวโปรแกรมของเราเบิ่งว่าตัวโปรแกรมของเราเป็นเนวดานะฮะโอเคนะฮะมาเรียบร้อยนะฮะนี้คือหน้าตาของมันนะฮะคือหน้าตานะฮะหน้าตาตัวนี้อยากให้มันใหญ่ก็สามารถให้มันใหญ่ได้นะฮะก็สามารถให้มันใหญ่ได้ก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่นะฮะโอเคฉะนั้นน่ะอันนี้ก็แล้วแต่น้องๆที่จะไปพัฒนานะอยากไปพัฒนาในลักษณะแบบไหนก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่โอเคนะฮะโอเคจากนั้นนะฮะภาคส่วนนี้นะฮะที่จริงไอ้ก็เขียนมาเรียบร้อยแล้วเป็น Java Webcam ในที่นี่นะฮะก็เขียนมาเรียบร้อยก็สามารถใช้งานได้นะฮะสามารถใช้งานได้ฉะนั้นน่ะไอคอนนี้นะฮะไอคอนนี้นะฮะไอคอนนี้เราก็สามารถใส่โลโก้ใส่โลโก้ของตัวนี้ได้เลยนะฮะใส่ไอคอนของเว็บแคมตัวนี้ก็ได้นะฮะนะฮะนะหรือว่าไททอลตัวนี้เราอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะฮะเพราะว่าที่นี้เป็นไอเขียนทดลองนะฮะโอเคฉะนั้นอ่ะในเมื่อเราต้องการก็จะ stop ก็ stop ได้เลย stop ก็ stop ได้เลยนะฮะโอเคนะฮะนี่คือตัวโปรแกรมของตัวนั้นนะฮะโอเคฉะนั้นนะให้น้องๆลองเอาไปเขียนเบิกนะฮะว่ามีวิธีการเขียนคือเนี่ยได้นะฮะโอเคเราลองมาลิ้นกันเลยนะลองมาลิ้นกันเลยว่าโอเคเป็นเนี่ยได้นะโอเคสตาร์ทเบิกโอเคได้มาเรียบร้อยนะฮะโอเคเห็นถ่ายได้อย่างแน่นอนนะทางถ่ายได้แน่นอนนะฮะโอเค
กล้องตัวนี้ก็คือภาพตัวนี้เวลาเราถ่ายแบบนี้นะฮะเราสามารถขยายมันใหญ่ได้นะฮะขยายมันใหญ่ก็ได้หรือว่าขยายมันน้อยนะฮะเพราะว่าเวลาเราเขียนโปรแกรมนะฮะหรือว่าเวลาเราต้องการนะต้องการถ่ายภาพหรือว่าต้องการอัพนะฮะเราก็เนี่ยบางทีเราก็จะเอาลงในพื้นเอาลงที่นี่นะเอาลงที่นี่หรือเอาขึ้นไปแจกนะฮะหรือเอาขึ้นไปแจกก็ได้หรือไว้ฟังนี้ก็ได้ฟังนี้ก็ได้แล้วแต่นะฮะก็แล้วแต่นะฮะก็ในเมื่อวืบตัดก็เต็มจอไปเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอันนี้ก็คือวิธีการออกแบบของมันนะฮะเราก็สามารถออกแบบกันได้หรือว่าเวลาตัวโปรแกรมตัวนี้เกิดขึ้นก็ให้มันรันอยู่ในจุดนี้เลยนะฮะให้มันรันอยู่จุดนี้เพื่อบอกให้มันบางพื้นที่ที่เรากําลังเฮ็ดเวียกอยู่นะฮะเราก็สามารถเอาลงในจุดนี้นะฮะหรือว่าแล้วแต่นะแล้วแต่รันออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยก็ได้นะครับก็สามารถเวลานี้คอยดึงอยากดึงไปแสงก็ดึงไปนะฮะหรือว่าเราจะเวลาโปรแกรม start นะฮะเวลาตัวโปรแกรมนี้ start ก็ให้มันอยู่จุดนี้เลยก็แล้วแต่นะฮะโอเคนะฮะในเมื่อตัวโปรแกรมนี้ start ก็ให้มันอยู่จุดนี้เลยก็แล้วแต่นะฮะคือบางโปรแกรมที่เราเคยเห็นหรือว่าเว็บไซต์นะส่วนหลายเว็บไซต์เขาจะมาเขียนหรือว่าส่งเมสเซจนะข้อความนะฮะก็เขาก็เอาลงในจุดนี้มากกว่านะเอาจนลงในจุดนี้นะฮะฉะนั้นนะเขาก็สามารถลิ้นได้นะสามารถลิ้นได้นะฮะโอเคเขาก็ลองไปลิ้นเบิร์กนะก็ลองไปลิ้นเบิร์กนะฮะหรือว่าอยากปรับไอคอนนะฮะที่จริงไงก็เขียนไอคอนมาเรียบร้อยแล้วแต่ให้ปิดปากนะปิดปากบริษัทมันนะฮะแต่ลองมาเปิดเบิ่งนะลองมาเปิดเบิ่งแล้วก็ลองมาเปิดเบิ่งนะฮะแล้วก็ลองรันมาอีกครั้งนะก็ลองรันมาอีกครั้งนะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ไอคอนตัวนี้ก็จะเป็นไอคอนของตัวนี้เลยนะฮะเป็นไอคอนของตัวนี้แหละนะฮะเพราะว่ามันเป็นไอคอนแล้วก็ต้องน้อยๆแบบนี้แหละนะฮะฉะนั้นนะเวลานี้เราก็สามารถถ่ายได้เลยนะโอเคปึ๊บก็ถ่ายได้เลยปั๊บโอเคเรียบร้อยนะฮะโอเคฉะนั้นนะให้ขอมอบให้น้องๆก็ลองเอาไปเขียนเบิ่งนะไปเขียนลิ้นเบิ่งว่ามีวิธีการเขียนคือเดียวดายนะเขาก็ลองไปเขียนลองไปพัฒนาในตัวภาษาจาวานะฮะตัวเด็กบินนะฮะก็บริยากเท่าใดนะก็บริยากเท่าใดนะถ้าน้องๆผู้ใดสนใจก็สามารถไปลองเขียนเบิ่งนะฮะเพื่อเป็นประสบการณ์หรือว่าเป็นวิธีการเขียนหนึ่งนะฮะเป็นวิธีหนึ่งที่เขียนจัดการตัวเว็บแคมนะฮะโอเคนะฮะเราก็ในที่นี้นะฮะเราก็จะมาเสนอคร่าวๆแบบนี้ให้น้องๆนะฮะให้คร่าวๆให้น้องๆได้เห็นรู้นะฮะว่ามีวิธีการเขียนคือแนวใดถ้าอยากตั้งค่าก็ให้มันรันอยู่จุดนี้อยู่มุมนี้นะฮะก็สามารถตั้งค่าตัวนี้ได้เลยเวลารันปุ๊บเนี่ยฮะก็จะเวลารันปุ๊บก็จะอยู่จุดนี้เลยนะฮะเวลารันปุ๊บก็จะอยู่จุดนี้เลยนะฮะแม่นบ่ล่ะนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเรารันปุ๊บมันจะอยู่ตรงกลางนะฮะแต่ว่าคือเมื่อกี้เนี่ยไอ้ไปตั้งค่าปุ๊บนะฮะเวลารันปั๊บก็จะมาอยู่จุดนี้นะฮะฉะนั้นน่ะเวลานี้เราก็สามารถไปลิ้นแนวอื่นได้นะสามารถไปลิ้นแนวอื่นได้นะฮะเราก็สามารถไปลองลิ้นเบิ่งนะครับก็ไปลองลิ้นเบิ่งนะฮะเราก็สามารถถ่ายภาพโอเคเราสามารถถ่ายภาพได้นะฮะหรือว่าพื้นที่ที่เราจะสอนนะฮะคือพื้นที่ที่เราจะสอนก็คือภาพส่วนนี้นะฮะแล้วก็อยากถ่ายภาพตัวเองนะฮะก็สามารถลิ้นได้นะครับก็สามารถเขียนตัวนี้ได้นะฮะไม่จำเป็นแบบไปดาวน์โหลดนะฮะไม่จำเป็นนะฮะก็เขียนเองนะไซต์เองนะฮะอันนี้เขียนเองไซต์เองนะฮะโอเคเป็นโปรแกรมเล็กๆน้อยๆก็เขียนมาไซต์เองนะฮะโอเคคือในที่นี้เราก็มาเสนอเป็นคร่าวๆในนี้ให้น้องๆนะฮะฉะนั้นหวังว่าน้องๆจะ
เบื้องแล้วจะเข้าใจนะฮะเบื้องแล้วจะเข้าใจนะฮะตัวใดที่บ่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์นะฮะสามารถคอมเมนต์มาให้อายได้นะฮะหรือว่าเบิ่งบ่จะแจ้งนะฮะจุดใดจุดนะฮะเราหรือว่าไปลองเขียนแล้วมันบ่ได้ดังใจนะฮะก็สามารถแชร์มาให้ไอได้นะฮะที่จริงไอก็เปิดหลักสูตรนะฮะเปิดหลายหลักสูตรนะฮะก็คือเปิดทางวีบีนะฮะวีบีโปรแกรมมิ่งนะฮะแล้วก็ซีซาร์โปรแกรมมิ่งนะฮะแล้วก็จาวานะฮะจาวาโปรแกรมมิ่งนะฮะคือไอก็เปิดสอนนะฮะเปิดในหลักสูตรตัวนี้นะฮะฉะนั้นนะไอก็เลยคิดว่าอยากอัพเป็นวิดีโอนะฮะก็เลยคิดอยากลองเขียนนะฮะก็เลยเขียนขึ้นมาเองนะฮะฉะนั้นนะให้เขียนเป็นคร่าวๆแบบนี้ให้น้องๆหวังว่าน้องๆเบิ่งแล้วคงจะเข้าใจนะคงจะเข้าใจฉะนั้นนะเราก็พบกันในคลิปวิดีโอตัวต่อไปนะฮะสบายดีโอเค